สวัสดีครับวันนี้นะเราอยู่ในเกม Chronos Before the Ass นะผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปสำรวจกันต่อไปล่ามังกรกันต่อแล้วนะครับใกล้แล้วเราใกล้ถึงรังมังกรแล้วนะที่เขาซ่อนตัวอยู่เดี๋ยวเราไปลุยกันตรงนี้ตรงไหนก็ไม่รู้นะเฮ้ยมันมีเสียงเดินอยู่นะนั่นไงนายภาพป่าชั้นโอ้โหอย่างถึกเฮ้ยอันนี้เราเลี้ยวขวามาก่อนนะคือตอนนี้มันมีหลายทางแยกอยู่เขาคือใครเอาย่องไว้ได้ไหมเราจะเปิดไฟเยอร์ใส่เขาไฟยอดของเป็นนักขนุนเหรอโอเคเราไม่ให้เขาลองฮะวิทครับตอนนี้เรามาทางแบบสุ่มด้วยนะไม่มีเสียงคนเดินด้วยหลบดิ้งบูทเมนูเมนเฟรมแอคเซสออฟไลน์โลเคชั่นไฟล์มีอะไรบ้างวาด17แฮกโค้ดได้ไหมแล้วเขาให้เราทำอะไรโอ้โหคืออะไรอ่ะเอายากแล้วเราเป็นแมปเช็คโปรแกรมเมอร์ด้วยโอเคเราไปอีกทางหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนอันนี้โอเคเอาง่ายๆคือเราต้องฆ่าให้หมดก่อนตอนเนี้ยมันไปทางไหนโอเคเราออกมาจากตรงนั้นนะเราปั๊บข้างขวากับข้างซ้ายเนี่ยมันมีทางไปเอาครั้งนี้ก่อนเอาให้ทั่วก่อนโอเคทางตันต้องเติมอะไรสักอย่างหนึ่งฮะถึงจะเปิดลิฟต์ได้โอเคเราไปทางนู้นฮะทางสุดท้ายแล้วนี่ทางนี้หูพี่แกเท่จังโอ้เราเดฟไปก่อนเปิดไฟโอ้มันเป็นต้นไม้อะนี่เฮ้ยเปิดไฟไม่ติดเปิดไฟนี่เห็นนะเฮ้ยเราเวลใกล้เต็มแล้วเรายังเซฟตี้อยู่เฮ้ยอะไรอ่ะออกคงต้องเอาอะไรมาแน่นอนเลยเริ่มเยอะฮะมีนักขนูด้วยอ่ะเฮ้ยโอ้โหมานี่มาอันนี้พี่แกไม่ค่อยชะงักด้วยนะเนี่ยไฟเยอะโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวนะโอ้โหยังไม่เต็มอ่ะยังไงก็ต้องกินหมดกันพอดีเจ้าดาคานูฉันย่องมาแล้วฉันจะเปิดไฟเยอะใส่นายไฟเยอะไฟเยอะเกนมีอะไรอ่ะตรงนี้มีอะไรเนี่ยสัญลักษณ์เหร
เฮ้ยโอ้โหเอายากแล้วโอ้โหแล้วผมจะรู้ได้ไงนะใส่อะไรได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวนะผมจะรู้ได้ไงว่าอันไหนวะนะมันโอ้ยข้อมูลเราเดี๋ยวขอดูสังเกตก่อนนะคืออะไรมี4ล็อก4บล็อก4บล็อก4บล็อกไปหาข้อมูลก่อนโหงงเลยภารกิจเราของเขาน่ะอันนี้ทางมาของเรานะเราลงมาเราฆ่าหมดแล้วตอนนี้ทางนั้นมีที่ใส่บล็อกทางนี้มีที่ใส่ฟิลครับเบิกกินเข้าไปได้เลยไม่ได้มันมีแค่ทางเดียวฮะซึ่งทางนี้แหละที่ไปแล้วมันก็ไปเจอคอมพิวเตอร์เฮ้ยมีเสียงคนเดินอันนี้ไม่กดได้หรือเปล่าอันนี้เข้าไม่ได้ก็มีมาเจอคอมพิวเตอร์ครับไงอ่ะมีของอยู่นี่เดี๋ยวเราก็มีของอ่ะโอ้โหโอเคนี่ฮะไม่เป็นไรเราก็งงอยู่ตั้งนานดีนะเราตีมอนไว้หมดแล้วเราก็วิ่งสบายหน่อยนี่แล้วก็มาใส่อันนี้แน่เลยแล้วสัญลักษณ์ก็จะปรากฏขึ้นใช่ไหมนี่ไงโอ้โหเปิบเปิบลูกศรโอ้โหยากไปไปวิ่ง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 นี่นี่อันต่ออันต่อไปนี่เลยเนี่ยอันนี้แหละถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วถูกมั้ยอันนี้ความจำของผมจะเป็นยังไงนี่นี่อันนี้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 อ่าเฮ้ยอันสุดท้ายถูกแล้วเฮ้ย
เราหมุนมั่วไว้อ่ะจ้ะอันนี้เป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายนะอันลูกศรชี้ไปทางซ้ายนี่อันนี้เนี่ยโอ้โหไหนเฮ้ยพี่แกนายช้านี่นายไม่โดนโอ้ยเราเปิดไฟไม่ติดเลยเปิดไฟนี่ไอ้หนาเฮ้ยเราได้เวลฮะเฮ้ยเราเฮ้ยนั่นไงเรามีเชื้อเพลิงครับแต่ว่าเราอัพเวลก่อนอัพเลือดหน่อยไหมอ่ะ100,120นั่นครับคราวนั้นโอ้มีกล่องเชื้อเพลิงแล้วข้างเนี้ยขอเข้ามาดูตรงนี้ก่อนมานี่เลยเราล่อฮะล่อมาชำแหละหรือว่าเราจะนี่ไฟโอ้ยไฟเยอะโอ้ยนายมีคนอื่นไหมที่ยินเสียงใครเดินแรงๆดาบใหญ่อะเขาหลับอยู่นะฝ่ายเยอะฝ่ายเยอะนี่โอเคผมว่าเรากลับไปเอาฟิวก่อนแล้วกันไอเชื้อเพลิงก่อนแล้วกันนะธนู2ตัวด้วยเอาจริงตัวธนูยังไม่เคยโจมตีเราเลยนะเพราะตายก่อนเราแต่ว่าไม่โจมตีอ่ะดีละเราเดินไปเขาหลับอยู่ไฟเยอร์เฮ้ยตัวเฮ้ยตัวโอ้หัวอยู่นะตีเราจะตายแล้วด้วยนี่อุ้ยอันนี้คนนี่ทหารเราได้น้ำมันเชื้อเพลิงลิฟละแต่ว่าเราก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วน่าจะต้องตายอีกครับแล้วก็เพิ่มอายุอีก1ปีเพราะว่าไม่น่าจะรอดอ่ะเราไม่มียาไม่มียาเลยเฮ้ยเฮ้ยผมขอเล่นคนนี้ก่อนเฮ้ยนะเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟไฟเยอะโดนไหมโอ้โหเกือบตายเฮ้ยไม่ยังเรายังไม่ตายง่ายๆเราอย่าลืมว่าเราต้องสำรวจใหม่นะถ้าเราตายเราต้องตีมอนใหม่จะไม่ยอมตายง่ายๆมีอีกตัวหนึ่งฮะโอ้โหมาทางนี้ไอ้เดินแรงๆนั่นคือนี่เดี๋ยวโอ้เลยเยอะอยู่เลยเยอะอยู่ไฟเยอะนี่ไฟเยอะนี่ไฟเยอะไฟเยอะแอคไฟเยอะแอคโอ้
ราไม่น่ารีบเลยแล้วเราต้องมาอีกหรือเปล่านะคิดว่าตรงนี้มันจะมีของไหมเราได้น้ำมันมาแล้วเนี่ยจ้าไฟเออร์แอคของเราเรียบร้อยน้ำมันนี่ป่ะเอาไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่ครับยังไงก็ต้องไปงั้นอ่ะเดี๋ยวเพื่อให้เจอบริเจอร์เราอ่ะมาสู้ก็ได้ฟาร์มใหม่ไฟเยอร์โอ้ยเขาไม่ติดชะงักเลยอ่ะนี่ไอ้บอกแล้วมาเล่นกับฉันอ่ะไอ้ดาบใหญ่ของเรามาด้วยอีกโดนไหมโอ้ยไม่เห็นจอบังนี่ติดไฟนี่จุดไฟนี่นะโหของดับมากนะขนูก็โหดนะไม่ใช่ว่าไม่โหดมานี่เลยเฮ้ยเรามีหนวดอ่ะอ๋อเราแก่แล้วเหรอเฮ้ยเรามีหนวดแล้วนี่มาเอาไปนี่ไฟเออร์เฮ้ยนี่เฮ้ยสี่นะเฮ้ยเรามีหนวดแล้วเราแก่ขึ้นนะดูดิเออนึกว่าอายุขึ้นอย่างเดียวนะครับเราหน้าตาเราเปลี่ยนด้วยนี่ดีเทลเขาไฟเออร์อู้จ้าไฟเออร์อีกทีแบบตอนเรื่องนี่เฮ้ยเขามีดีเทลนะแต่ผมอยากใช้ดาบมากเลยอะแต่ว่ามันรีไม่ได้เนาะจะได้หรือรีได้ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะรีได้ก็ได้ไปใช้หรือไปคุยกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่เคยไม่ได้ลองดีไฟเยอะมาไหนถีบไม่โดนติดไฟนี่ติดไฟไฟเยอะนี่เวลอัพเลยอัพเวลนะโหเราได้2อันเองอะเราได้แค่2พอยต์เองอัดเข้าไปเพิ่มพลังโจมตีหน่อยเราเริ่มฟันไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวเพื่อนนักธนูนายตื่นมานี่เลยมานี่นี่มานี่เฮ้ยตื่นแล้วเอ้าเนี่ไอ้เพื่อนนักธนูรอรายจัดไว้ก่อนเฮ้ยผมมีเพื่อนนักธนูด้วยมานี่เลยเราล่อมาเพื่อนนักธนูเขายิงเราไม่ครับเราอายุเข้าเลข3แล้วมานี่นี่ฉันยกโล่ทันอันนี้เลยเอ้าอันนี้ไม่ทันละเปิดไฟโอ้ยนี่ผมเปิดไฟใส่เขาไหมเปิดไฟโอ้ยโอ้ยนี่โห
ถเอ้ยผมไม่น่ารีบร้อนเลยโอ้โหเยอะด้วยยังไงก็ต้องกินงั้นอ่ะเสียเม็ดอีกแล้วรีบไม่น่ารีบร้อนได้ยินไหมไม่เราไม่ต้องรีบร้อนเล่นตามสเต็ปดีกว่าตรงที่เราตายนะตรงเนี้ยแบบเกือบชนะแล้วด้วยเฮ้ยโอ้เจอตัวใหญ่ก่อนด้วยตัวเล็กโอ้เจอ2ตัวเลยนี่นี่เอาทีละ2ตัวเฮ้ยติดเดี๋ยวมันติดเนี่ยติดออกไปได้ทั้งคู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวติดอ่ะเฮ้ยนายพวกนายโกงเฮ้ยโหเอ้ยนายโกงอ่ะโอ้ก็ต้องกินอย่า2เมตรเลยรอบนี้อะไรเนี่ยออกก็ไม่ได้นะขยับไม่ได้เลยอ๋อก็ทะลุกันนี่โอ้อ้าวผมไปฟรีหรือเปล่าเราค่อยย่องไปนะมันแบบช้าด้วยนี่ใช่ไหมเนี่ยมันกลับมาห้องคอมพิวเตอร์แล้วเราก็มันก็วนมาอยู่ดีมาข้ามมาแล้วเราได้ถังน้ำมันมาแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ลองใช้แล้วมันทำอะไรไม่ได้อะหรือว่าจริงๆแล้วคืออย่าบอกว่ามันต้องเปิดฝาก่อนต้องคอมไบเหรอคอมไบกับอะไรเมื่อกี้มันใส่ไม่ได้นะเนี่ยอย่างนี้หรอต้องมองก่อนไม่ได้เห็นนะเราต้องวนไปอีกรอบนึงเหรอเฮ้ยถังน้ำมันของเราได้ถังน้ำมันนะเอ๊ะหรือมันมีที่ใส่น้ำมันมันแบบมันมีแค่ถังมันไม่มีน้ำมันมันไม่มีถังตรงไหนเอ่ยแล้วเราบิ๊กไม่ทั่วไม่เป็นไรเราฆ่าหมดแล้วแป๊บเดียววิ่งสำรวจแป๊บเดียวมีเหลือนักธนู2ตัวครับที่อยู่ตรงที่เราไปเก็บถังอะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปฆ่าเลยถือว่าเป็นการเก็บเวลไปในตัวไฟเยอะนี่โอ้ยนี่ทำอะไรเงียบไปเลยหยุดเดี๋ยวดินี่เรียบร้อยผมว่ามันน่าจะมีที่เติมน้ำมันแล้วเราแบบเราไม่รู้อ่ะมันอาจจะเป็นถังเปล่าหรือมันต้องเปิดฝาเออไหนดูก่อนนะวิ่งสำรวจให้ทั่วหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอย่าบอกนี้เนี่ยโอ้จริงด้วยว่าแล้วรูปร่างมันน่าจะได้เฮ้ยเป็นไงเราเปิดน้ำมันแบบ
อ้าวแบบไม่ต้องเปิดฝาเนี่ยเราได้น้ำมันละไปไม่เป็นไรทุกอย่างเราเคลียร์ไปหมดละสบายสบายวิ่งชิวๆนะนี่อาจจะมีหลงทางบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังชิวอยู่นี่เราได้แล้วโถเอ้ยเราไม่มีน้ำมันนี่ไงต้องจากเรานี่เปิดลิฟต์ใช่ไหมอันนี้คือยังไงอ๋อต้องกดนึกว่ารอเปิดเนี่ยครับเราแก่ขึ้นน่ะเราหน้าตาเราแก่ขึ้นอ่ะโอ้โหเมื่อก่อนมันจะหลบอยู่ในนี้จริงเหรอมาไฟเยอะโอ้ยนี่ไฟเยอะนี่เฮ้ยมีตัวหนึ่งดีนะไหนตีไม่โดนโอ้ยนี่นี่โอ้ยนี่โอ้โหเลเวลอัพพอดีโอ้มีทางไปทางนู้นนะของเยอะมากเอาไปทางนี้ก่อนแล้วกันมันมีทางเลี้ยวซ้ายนะโอ้ลึกด้วยค่อยๆเล่นนะดูนี่เขาถึกกันมากเลยผมอัพเวลก่อนเพิ่มความแรงไปเรื่อยๆเข้าได้ไหมเอาเข้าได้โอ้โหงั้นเราไปซ้ายก่อนไหม เหมือนจะไปไกลอยู่แล้วก็มีชั้นบนด้วยเราเคลียร์ชั้นนี้ให้หมดก่อนอย่างไรอ่ะเฮ้ยคนเหรอเฮ้ยเขาจับเราอ้าวคืออะไรคืออะไรเอ้าอะไรอ่ะมังกรเหรอ How could you comprehend the infinite mind of one such as IHow could you understand the plans of a being that has witnessed the rise and fall of civilization after civilization? Your Worldstone, your dreamers, you cannot even claim credit for those. They were my words your people followed. My instructions for bridging one world to the next.Now those who opposed my supremacy lie dead. Dead by your hand, little warrior. And my jailers are gone. The only obstacle in my way is you. ตัวนี้คือมังกรหรือเปล่าเฮ้ยดีมากความฝันเหรอเปิดไฟเปิดไฟแล้วฟันฟันหางไม่โดนโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเปิดไฟแล้วฟันโอ้ยยกโล่นะล้มป่ะล้มล้มฟันล้มแล้วฟันเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวนะยังไงยกโล่ไว้ก่อนอยู่ไหนเออเดี๋ยวนะ
เอาไหวไหมเนี่ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวออกกินยาอย่ารีบอย่ารีบฮะได้อยู่เอ้าทำไมกินยาเอ้าอะไรอ่ะทำไมเรากินยาแล้วเราตายอ่ะห้ามกินยาเหรอโอ้ยโหดไปมั้งไม่นะเราต้องหาวิธีกินยาก่อนกับบอสตัวนี้กินยาไม่ได้มันโหดไปเราถ้าฟันเข้าแรงๆอ่ะก็ว่าไปอย่างนี้ฟันเข้ายากด้วยนะถ้าเกิดไม่ให้กินยาแล้วแบบสู้เลยอ่ะกูน่าจะดุโหดแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวมันแคบมาทางนี้โอ้ยไม่ทันเขานี่มาทางนี้ดิออกมาตรงประตูออกให้ออกมาจากประตูเข้าใจไหมนายออกมามันไม่เห็นมันมองไม่เห็นนายตกใจหรือเปล่าได้อยู่อ่ะเราจะใจเย็นๆรอบนี้เราจะใจเย็นเราต้องหาวิธีกินยาก่อนเฮ้ยเอ้ยโอ้ยยกโล่ทันไหมเมื่อกี้นี่ปุ๊บปุ๊บนี่นี่นะเลือดไม่เต็มซะด้วยมาเจ้าดรีเบอร์ว้าลงมานี่เลยเจ้าดรีเบอร์หน่อยนะนี่ฝันทีนึงโอ้ยต้องระวังฮะต้องระวังลบลบเปิดขวานแห่งมืดขวานแห่งความมืดเอาอ่ะระวนระวนโอ้ยโอ้ยผมยกโล่ไม่ทันเลยนี่นี่ไหนฟันเนี่ยเขาหนีไปแล้วเรากินได้ไหมกินเฮ้ยกินได้ต้องห้ามเขาอยู่ใช่ไหมไปไหนแล้วเดี๋ยวโอเคอย่างนั้นก็ได้งั้นน่ะมาเลยเราล็อกเขายังโอ้ยโอ้สองจังหวะนี่เปิดไฟนี่ฟันเปิดความมืดเอาแล้วขวานแห่งความมืดเฮ้ยพยายามจะอยู่หน้าครับไฟเขาแรงมากยังเรายังไม่กินหรือเราต้องกินนะไหนอยู่ไหนโอ้ยกินเลยแล้วกันเขาพ่นไฟอ๋อโอ้ยดีไปเลือดไปลดเฮ้ยเปิดขวานแห่งความมืดไปโดนขวานแห่งความมืดเฮ้ยเดี๋ยวหลบไปโดนเลยเปิดขวานแห่งความมืดอีกทีเฮ้ย
นายไม่ไปแล้วเหรอนายต้องบินเดี๋ยวหลบเรากินยาไหมเรากินยาไหมเฮ้ยเหลืออีกหน่อยเดียวเองนะเสี่ยงกับเขาไปเลยมากินยาเลยแล้วกันเออเต็มหลอดไปก่อนลงมาอยู่ไหนเดี๋ยวดีเมอร์เฮ้ยเออเฮ้ยโอ้ยหลายท่าหลายท่าไปท่าใหม่ท่าใหม่เฮ้ยเปิดขวานเฮ้ยยกโลไปก่อนเฮ้ยได้นิดเดียวขวานแห่งความมืดรับไปซะรีเมอร์พลังไม่ต่าง My link to your world had grown old and feeble but now thanks to your primitive savagery that link shall be restored and with my captors dead you are rendered the doorway thanks to you the dragon shall be unbound wow hey โดนเลยครับเฮ้ยเขาลิงก์กับเราครับโคนาซิสเต็มก็ปิวไรท์1965ซิสเต็มทำการรีบูทคอมพิวต์เซนเซอร์โอเปอเรชั่นเขาจับเขาเรามาลิงก์ต่อฮะเฮ้ยอ่ะอันนี้คือจบเหรอออกมาเมนูเองโอเคก็จบไปแล้วนะเหมือนมีทิ้งท้ายไว้ด้วยเราโดนจับไปทดลองต่อนะแล้วทำการลิงก์เข้าไปในระบบเหมือนเดิมก็เกมก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับChronos Before the Ass นะซึ่งเป็นเกมแบบฮาร์ดคอร์นะซึ่งก็สนุกดีนะผมจบครับน่าจะตอนอายุ37นะฮะผมโอ้โหเราเล่นกันถึง37ปีเลยนะ ก็โอเคนะผมว่าไม่เกมไม่ยาวมากเกินไปนะเป็นเกมแบบโซลไลด้วยนะเออชอบสนุกดีมันตื่นเต้นดีนะแต่ว่าเราตายแบบแปลกๆอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะก็เสียดายนะเพราะว่ามันอายุขึ้น ก็โอเคเดี๋ยวเราไปหาเล่นเกมสนุกตื่นเต้นกันต่อนะสำหรับเกมหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปหาเกมใหม่เล่นกันนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็สวัสดีครับ